แล้วก็มาตายด้วยโรคเอสเพราะไปเที่ยวผู้หญิงไม่เสียดายเป็นเพราะบุพกรรมใดตายแล้วเป็นไหนบุญการบวชจะช่วยได้หรือไม่คะสำหรับผู้ที่เปล่งวาจาตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่ทำไม่สำเร็จจะด้วยเหตุอะไรก็ตามจะทำให้วิบากกรรมอย่างไรหรือไม่คะลูกมักจะถูกโกงอยู่บ่อยๆเป็นเพราะวิบากกรรมใดและคนที่ยืมเงินไปจะมีโอกาสนำกลับมาคืนหรือไม่คะลูกพยายามทำหน้าที่กับมิตรชวนติดจานดาวธรรมแต่ทำไมจึงไม่ค่อยจะมีใครติดแม้แต่ญาติที่เมืองไทยติดให้แล้วก็ไม่ดูอ๋อเขายังมีกรรมอยู่จ้ะลูกจะต้องทำอย่างไรจึงทำหน้าที่กับมิตรให้คนอื่นได้สำเร็จบ้างคะลูกกับกัลยาณมิตรท่านหนึ่งรักและผูกพันกันมากเหมือนเคยรู้จักกันมานานเป็นเพราะเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรทำไมลูกจึงมาเจอเธอช้าเธอตั้งใจสร้างบารมีมาตลอดแต่ชีวิตครอบครัวของเธอกลับไม่ราบรื่นจะต้องแก้ไขอย่างไรยังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคะลูกลูกสาวและกัลยาณมิตรท่านนั้นเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรในอดีตคะชาตินี้ลูกตั้งใจสร้างบารมีไปอยู่ดุสิตบุรีบุญพิเศษไปสร้างจะสมความปรารถนาหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อตายแล้วไปอยู่ยมโลกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ต้มเหล้าเถื่อนและดื่มด้วยกำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนแล้วก็ถูกสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีความทุกข์ทรมานมากที่ทำไม่ได้ไปอยู่มหานรกเพราะบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนามาอุ้มไว้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ยังไม่หมดกรรมหรอกจ้าต้องทำบุญส่งไปให้ท่านอีกเยอะๆนะจ๊ะแม่ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกที่เดียวกันเพราะกรรมฆ่าสัตว์แล้วต้มเราเถือแล้วดื่มเหมือนพ่อกำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ใกล้กันเลยแล้วก็ถูกสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีความทุกข์ทรมานมากที่ท่านไม่ได้ไปอยู่มหานรกก็เช่นเดียวกับพ่อคือพระบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนามาอุ้มไว้เช่นเดียวกันได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ยังไม่หมดกรรมจ้าต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกเรื่อยๆนะลูกนะแม่น่ะไม่ได้เกลียดลูกหรอกแต่ที่ตีลูกก็เพราะหงุดหงิดแล้วก็อบรมสั่งสอนตามธรรมเนียมของสังคมเกษตรกรสังคมเกษตรกรรมรักวัวเนี่ยก็จะต้องผูกรักลูกก็ต้องตีรักมากก็เหยียบอกก็เลยกันแม่กับลูกไม่ได้มีวิบากกรรมกันมาแต่ว่าเป็นวิบากกรรมส่วนตัวของลูกที่ชาติที่ผ่านมาขาดบุญเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วก็มีนิสัยกระด้างถือตัวจัดจึงทำให้มาเกิดตรงนี้จ้าลูกยังไม่ได้เลี้ยงดูบิดามารดาก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรแต่ก็ไม่ได้บุญที่เลี้ยงดูบิดามารดาก็แปลว่าถ้ามีลูกในชาติต่อไปลูกก็ไม่เลี้ยงตัวลูกอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละส่วนบุญที่อุทิศไปให้ท่านท่านก็ได้รับดังกล่าวจ้าแต่ต้องส่งบุญไปให้ท่านอีกเยอะๆนะจ๊ะหลายกับที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะลูกเกิดเป็นลูกชายเศรษฐีมีทรัพย์นี่เป็นลูกชายเศรษฐีนะก็จะมาเป็นยาจกชาตินี้เนี่ยอดีตคนเคยรวยลูกเกิดเป็นลูกชายเศรษฐีมีทรัพย์ในชาตินั้นพ่อแม่มักจะตามใจแล้วก็ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนเราต้องดูแลกิจการค่ะเอาเงินไปดูแลแทนด้วยความรักลูกส่งเงินให้อย่างเดียวแต่ไม่ได้อบรมสั่งสอนจึงทำให้ลูกน่ะใช้เงินไปในทางที่ผิดไปคบคนพาลทั้งดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันอบายมุขต่างๆตามเพื่อนพาลเหล่านั้นในชาตินั้นก็มีโอกาสมาเจอหมู่คณะจะพาตัวเองมาบวชช่วงสั้นเพื่อจะกลับเนื้อกลับตัวภายหลังลาสิกขาแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น
อยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาก็กลับไปคบกับเพื่อนกลุ่มเดิมอีกจึงหันไปหาอบายมุขอีกดังนั้นตั้งแต่ในชาตินั้นก็ไม่สามารถกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้จึงได้พลัดกับหมู่คณะแต่บุญที่บวชช่วงสั้นก็คุ้มอบายทำให้ลูกไม่ไปอบายแต่ไม่คุ้มวิบากกรรมอื่นๆต่างๆคุ้มไม่ให้ไปอบายแต่ไม่คุ้มวิบากกรรมจึงทำให้ตั้งแต่ชาตินั้นก็ค่อยๆตกต่ำลงมาเรื่อยๆตามทันไหมจ๊ะชาติที่พลัดกันตอนแรกก็เกิดเป็นชายคือแต่ก็ได้ไปอยู่ในวงจรคนผ่านจึงทำให้ตกต่ำมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็เข้ามาสู่วงจรอาชีพขายบริการทางเพศในชาติต่อๆมาต่อๆมานี่อีกหลายชาติทีเดียวในชาติก่อนๆลำบากกว่าชาตินี้มากจ้ะเช่นถูกบังคับถูกทุบตีทำร้ายเอารัดเอาเปรียบจากพ่อเล้าแม่เล้าเป็นต้นจนมาชาตินี้กรรมเริ่มเบาบางแล้วจะแก้ไขก็ต้องคบแต่บัณฑิตเว้นจากการคบคนพาลที่จะทำให้เราผิดศีลผิดธรรมเนี่ยแล้วก็ต้องสั่งสมบุญให้มากๆทุกๆบุญนะลูกนะทั้งทานศีลภาวนาบุญทุกบุญเลยเนี่ยอย่าให้ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวแฟนยากูซ่าสองคนก็คือฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะคืออดีตเพื่อนที่คบกันในวงเล่าตอนที่ลูกเป็นผู้ชายแล้ววงจรวัฏจักรทำให้หมุนวนกลับมาเจอกันอีกสามีคนปัจจุบันก็คืออดีตเพื่อนในวงเล่าที่ลูกเคยให้ขอยืมเงินเพื่อช่วยเหลือคือให้เขายืมเงินให้เพื่อนในวงเล่าเขายืมเงินสมัยที่ลูกเป็นลูกชายเศรษฐีชาตินี้เมื่อมาเจอกันตามวงจรวัฏจักรของวัฏจักรในตอนที่เขาอายุมากเขาก็เลยต้องมาเกื้อกูลลูกมาใช้คืนในและที่เป็นพยาน้อยของเขาก็เป็นเศษกรรมกรรมเองลูกในอดีตตามมาส่งผลจ้ะจึงมาเป็นภรรยาทีหลังเขาเห็นไหมจ๊ะร่างทรงย่าโมถูกตัดขาด้วยโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์เส้นสวงเทพเจ้าในอดีตตามมาส่งผลแล้วก็มีอัธยาศัยชอบสิงทรงอย่างนี้มาตายแล้วก็ไปยมโลกของมหานรกขุมสี่เพราะกรรมหลอกลวงมนุษย์กำลังโดนเจ้าหน้าที่เคี่ยนด้วยแส้เหล็กร้อนและถูกเอาถ่านเหล็กแดงร้อนให้กลืนกินเข้าไปในท้องด้วยกรรมที่หลอกชาวบ้านว่าคนนั้นคนนี้มาทรงทั้งที่ไม่มีใครก็มาสิงทรงเลยทุกข์ทรมานมากย่าโมท่านไม่เคยเข้าทรงใครแต่เป็นการทำมาหากินของร่างทรงที่แอบอ้างที่จะหากินกับคนที่จิตใจอ่อนแอมีทุกข์และกำลังหาที่พึ่งจ้ะสุนัขขาวเป็นภาพหลอนที่เกิดจากอุปทานคือความคิดคำนึงของลูกที่ลูกสูญเสียระบบประสาทสูญเสียการเห็นในสิ่งที่ดีเพราะยาเสพติดทำให้เกิดภาพหลอนเนี่ยยาเสพติดที่ลูกเสพลูกไม่มีองค์ไหนมาประทับในตัวลูกแต่ลูกมีกรรมในการที่ได้นับถือสิงทรงในชาติก่อนตอนเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศแล้วหาที่พึ่งคล้ายๆชาตินี้จ้ะมาส่งผลถ้าหากลูกไม่อยากจะพัวพันกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหักดิบเลิกนับถือสิงทรงอย่างเด็ดขาดและหันมานับถือพระรัตนตรัยเพียงอย่างเดียวและอธิษฐานจิตให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้จ้ะลูกสาวลูกในอดีตก็เคยเป็นญาติของลูกในชาติที่ลูกเป็นลูกชายเศรษฐีที่ลูกฝันก่อนท้องก็เป็นสุภนิมิตว่าจะได้เด็กมีบุญมาเกิดสร้างบารมีลูกสาวเป็นเด็กมีบุญสงเคราะห์ญาติมาเยอะในอดีตดังนั้นบุญสงเคราะห์ญาตินี้จึงมาส่งผลให้มีญาติมาดูแลมาเอ็นดูช่วยเหลือเขาจ้ะภรรยาหลวงและลูกชายไม่ได้มายุ่งหรือว่ากล่าวลูกเลยเพราะเขาทำใจได้ในช่วงที่บุญของลูกที่เคยทำมากับหมู่คณะมาส่งผลจ้ะน้องชายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับกลางๆ
พราะบุญจากการที่เคยบวชมาส่งผลจ้ะสำหรับผู้ที่ตั้งใจบวชตลอดชีวิตแต่ทำไม่ได้จะด้วยเหตุใดก็ตามก็จะทำให้เสียสัจจะบารมีความตั้งใจจะเป็นเหตุให้อาจจะอายุสั้นนะแต่ถ้าตอนหลังกลับมาบวชใหม่จนตลอดชีวิตก็จะทำให้บารมีดีขึ้นแต่ก็ไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นใครลาสิกขาไปแล้วเนี่ยกลับมาบวชใหม่ลูกมักถูกโกงบ่อยเพราะลูกเป็นคนใจอ่อนใจดีเชื่อคนง่ายอีกทั้งในอดีตชาติเขายืมเงินคนแล้วก็มาคอยจะคืนในชาติที่เป็นผู้หญิงในชาติหลังๆตามมาส่งผลจ้ะจึงมักจะถูกโกงบ่อยให้ลูกนึกถึงบุญทุกบุญที่ทำไว้และอธิษฐานจิตให้เขานำมาคืนตาอธิษฐานบ่อยๆนะลูกนะลูกต้องหัดคุยธรรมะหลักธรรมะคือลูกต้องศึกษาเรื่องธรรมะแล้วก็ไปพูดให้เขาฟังแล้วก็มาปฏิบัติทำให้สม่ำเสมอและเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้เขาฟังบ่อยๆเมื่อเขาเข้าใจแล้วก็จะติดจานดาวธรรมแล้วก็จะเปิดดูจานฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อถอยนะจ๊ะให้ทำต่อไปจ้าลูกกัลยาณมิตรก็เป็นเพื่อนกันคือต่างก็เป็นลูกชายเศรษฐีในชาตินั้นน่ะแล้วก็ชวนกันมาบวชด้วยกันกับหมู่คณะในชาตินั้นจึงทำให้บุญนี้นำมาให้มาเจอกันในชาตินี้อีกแล้วก็สนิทคุ้นเคยกันจ้ะแม้จะมาเจอเธอช้าก็ไม่เป็นไรให้ตั้งใจสร้างบุญร่วมกันไปอีกชีวิตครอบครัวเพื่อนกัลยาณมิตรไม่ราบรื่นเพราะกรรมจากชาติจะเป็นลูกชายเศรษฐีมีนิสัยคล้ายๆกันน่ะคือเกเรคบคนพาลเหมือนตัวลูกกันแหละแต่ก็ได้ชวนกันมาบวชในชาตินั้นกรรมนั้นได้ตามมาส่งผลจึงทำให้ชาตินี้มาเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละจ้ะแต่เป็นเศษกรรมแล้วให้อดทนและสร้างบารมีต่อไปจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่สม่ำเสมออย่าพลั้งเผลอไปทำผิดพลาดอีกและตั้งใจอธิษฐานจิตตามติดวิดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma Belief in cause and effect means Belief in the law of karma